ผู้สูงอายุชุมชนอินทร r ีรีจัดประชุมผู้สูงอายุพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพฤษภาคมค่ะดเรเทอดเกียรติชินสารานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นางโสภาปรึกษาโสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นโดยกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลน,นครแม่สอด เข้าร่วมการจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีโดยทางชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร่วมกันจัดการประชุมให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีที่ชุมชนอินทรคีรีเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาในมงคลเกตวงศประธานชุมชนอินทรคีรีและนางจันดีสิทธิมา หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนอินทระคีรีจัดการประชุมประจำเดือนพฤษภาคมเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนและร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ